ช้ในวันนี้ที่มาใช้มาประกวดแข่งขันวันนี้ก็จะเป็นยาใจคนจนครับจัดไปยาใจคนจนจากพี่ม้าครับแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้องมีไม่มีเงินทองมาลองรับความลำบากในแต่ละวันที่นั้นต้องทำงานหนักเมื่อไม่มีใจรักใครหนอจะร่วมทางได้ปัญหามากมายพาใจอ่อนล้าทั้งไม่เจตนาแต่ปัญหาก็มาจนได้อยากให้น้องช่วยมองด้วยความเห็นใจอุปสรรคจะมีเท่าใดขอใจเรายิ้มให้กันลำบากยากเข็ญเช้าเย็นขอเห็นหน้าเมื่อเจอปัญหาน้องอย่าตัดสายสัมพันธ์อยู่เป็นแรงใจเติมไฟให้กันและกันเพียงเรามีเราเท่านั้นสร้างฝันสมดังไฟแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้องอย่าแค่สายตาคนมองอย่ามองเมื่อยามแพ้พ่ายอย่าเพิ่งด่วนลาเมื่อเจอปัญหาใดๆยืนเคียงเพื่อคอยยิ้มให้เป็นยาชูใจคนจนยิ่งอยู่ใกล้ๆคนก็ยิ่งตื่นเต้นเลยทำไมอ่ะพี่จีเป็นไงบ้างครับเรื่องราวชีวิตของพี่มาร์คค่ะเยี่ยมค่ะก็ยอมรับจริงๆเลยนะคะพี่มาร์คพี่ก็คล้ายๆหนูเนาะหนูฟังเรื่องราวชีวิตของพี่อะค่ะก็คือก่อนที่หนูจะได้มาอยู่ตรงนี้แล้วมาเป็นนักร้องเนี่ยก็ชีวิตคล้ายๆกันหนูเห็นพ่อกับแม่หนูอะเป็นหนี้เยอะเหมือนกันพี่เอาที่นาไปจำนองจากเป็นหนี้ต่างๆนานาเพราะเรายากจนเนาะนี่หนูก็เฮ้ยจะช่วยเหลือครอบครัวยังไงดีหนูก็คิดว่าจริงๆหนูไม่ได้อยากมาเป็นนักร้องเลยหนูอยากเรียนต่อค่ะทีนี้หนูเห็นครอบครัวมีปัญหายากจนหนูก็เอ้ยไปเป็นนักร้องดีกว่าเพื่อที่จะได้เงินมาช่วยเหลือพ่อแม่ก็คล้ายๆกันอยู่หนูก็ยอมรับใจพี่มาร์คนะคะพี่แล้วร้องเพลงเป็นสิ่งที่พี่จินรักอยู่แล้วไหมคือตอนเด็กๆอะค่ะหนูก็ยอมรับว่าหนูก็เติบโตมาจากวงหมอลำมันก็มีเชื้ออยู่บ้างหนูก็มีใจรักใช่แต่ว่าใจนึงเนี่ยก็คือว่าเราก็อยากเรียนหนังสือกับเพื่อนเพราะเราเห็นเพื่อนไปเรียนแต่ทีนี้เราเห็นครอบครัวว่ามันขัดสนคงไม่มีเงินจ้างคงไม่มีเงินส่งเรียนอะไรเงี้ยหนูก็เลยว่าไปเป็นนักร้องดีกว่าน่าจะได้ตังค์เยอะนะจากวันนั้นหนูก็ไม่ได้เรียนต่อหนูก็มาเป็นนักร้องนะพี่หนูยอมใจพี่มาร์คค่ะสู้ๆนะคะพี่ครับผม